ระหว่างเต็มตัวคลอดลูกที่บ้านของหมอตำแยซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลผู้คนหญิงสาวคนหนึ่งก็เริ่มสงสัยว่าเจ้าของบ้านอาจซุกซ่อนแผนการร้ายสุดสะพรึงไว้สำหรับลูกน้อยของเธอเรื่องราวของบ้านเฮี้ยนปีศาจหลอน The Devil Deception ที่ฉายในปี2022จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับฮาจาหญิงสาวตั้งครรภ์ใกล้คลอดจมอยู่กับฝันร้ายตลอดชีวิตส่งผลจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจในอดีตที่เธอเล่นซ่อนหากับน้องชายวันนั้นน้องชายของเธอเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยอาการจมน้ำในถังเก็บน้ำเธอได้แต่โทษตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้และก็ยังแถมความสามารถพิเศษที่ไม่ต้องการก็คือการมองเห็นผีด้วยฮาจาเดินทางไปพร้อมกับอาชาตินักดนตรีหัวร้อนที่ไม่สบายใจกับการตั้งครรภ์ของภรรยาจึงตัดสินใจเดินทางไปหาหมอตำแยที่มีชื่อเสียงในคฤหาสน์กลางป่าลึกสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่ากลัวและการสูญหายของผู้คนจำนวนมากเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงคฤหาสน์ก็ได้พบกับจูหญิงที่เคร่งขรึมคงแก่วิชาคุณไสพร้อมด้วยนาสีผู้ดูแลบ้านผู้มีบุคลิกเงียบขรึมและรูปร่างหน้าตาไม่พร้อมเป็นมิตรพร้อมด้วยรอยแผลที่ลึกบนใบหน้าของเขาฮาจาจะต้องพักฟื้นที่คฤหาสน์ภายใต้การดูแลของจูกินในสิ่งที่จูให้กินทำตามในสิ่งที่จูสั่งฮาจาได้มองเห็นเหตุการณ์แปลกๆวิญญาณร่างสีดำหลายร่างที่อยู่ในบ้านที่คุกคามทั้งยามหลับและยามตื่นไปจนถึงร่างลึกลับที่ซุ่มซ่อนอยู่ใต้ต้นไทรแถมยังฝันร้ายถึงปีศาจร้ายที่สร้างจากไฟและจนกลายเป็นปีศาจและยังรู้มาภายหลังว่าหมอตำแยคนนี้ไม่ได้หวังดีกับเธอแต่จะได้ลูกของเธอมาทดแทนลูกที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ฮาจาและลูกจะหนีออกจากคฤหาสน์ผีสิงนี้ได้อย่างไรจะหนีพ้นจากหมอตำแยโรคจิตได้หรือไม่ก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามรับชมได้ทาง Netflix ซึ่งไม่มีภาคไทยนะครับบ้านเฮี้ยนปีศาจหลอน The Devil Deception แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติมาเลเซียแต่ดูแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรบ่งบอกถึงความเป็นมาเลเซียเลยนะครับแต่กลับรู้สึกว่ามันมีความเป็นหนังอินโดนีเซียมากซะกว่าอีกโดยเฉพาะการนำวัฒนธรรมและความศรัทธาต่อพระเจ้าในศาสนาอิสลามมาใช้ในหนังนั้นมันก็เลยทำให้เราแยกยากครับจนทำให้หนังเรื่องนี้แทบไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดยเฉพาะความเป็นมาเลเซียนะครับแต่อย่างไรก็ตามฮะหากใครเป็นหนังผีแนวโฉงฉางนะครับชอบเห็นผีออกมาเยอะๆชอบเห็นผีออกมาทั้งเรื่องหลอกกันทั้งวี่ทั้งวันเรื่องนี้ถือว่าจัดเต็มครับเอามาตั้งแต่10นาทีแรกก็ถือว่าเป็นการหลอกที่ดีมากๆนะครับค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวเอาเป็นว่าแค่ฉากแรกเห็นผีก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะทำออกมาน่ากลัวแล้วครับโดยเฉพาะปีศาจท้ายเรื่องก็ทำออกมาได้น่ากลัวราวกับว่ามันคือปีศาจจากนรกแท้ๆเลยครับส่วนหมอตำแยจูนะฮะแต่จังหวะที่นางถูกปีศาจเข้ายึดร่างเนี่ยก็ทำออกมาได้น่ากลัวจริงๆอำนาจมันเยอะครับมันไม่เกรงกลัวต่อพระเจ้าซะด้วยมันถือว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างมันขึ้นมาจากไฟดังนั้นนะฮะการขอพรอ้อนวอนต่อพระเจ้าจึงไม่ส่งผลครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกลุ้นตามตัวละครและเอาใจช่วยให้เธอหนีไปให้ได้มากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะถ้าใครเป็นแฟนหนังผีสยองขวัญแล้วพอมาดูหนังเรื่องเนี่ยก็จะรู้ว่าอนุภาคหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยล้วนแต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังดังๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยแรงบันดาลใจมาจาก The Exorcist ครับ Rosemary Baby Satan Sleep หรือ Impetigo โดยโจโก้อันวายอดผู้กำกับหนังสยองขวัญชาวอินโดนีเซียซึ่งผู้กำกับหนังมาเลเซียคนนี้นะฮะสามารถนำอนุภาคดังๆของหนังเหล่านี้มาใช้ได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะประเด็นตัวละครนางเอกที่ตั้งครรภ์และก็ฝันถึงปีศาจหรือการที่ตัวละครบางตัวอยากได้ลูกของนางเนี่ยมาเป็นทายาทของปีศาจนะฮะอันนี้ได้มาจาก Rosemary Baby เต็มๆเลยนะครับแม้ว่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสยองขวัญระดับตำนานเหล่านี้แต่ทางผู้กำกับเขาก็ยังสามารถใส่ความเป็นพื้นเมืองของชาวอิสลามลงไปได้ดีโดยเฉพาะการตั้งคำถามถึงความศรัทธาต่อพระเจ้าครับหากใครดูหนังผีมาเลเซียมาแล้วนะฮะอย่างน้อยที่สุดบ้านเฮี้ยนปีศาจหลอนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนังผีที่ค่อนข้างน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งของมาเลเซียครับ
มีการใช้มุมกล้องที่ดีมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกที่ดีบรรยากาศก็ดีมีเรื่องราวมีเนื้อหาที่จับต้องได้และถึงแม้ว่าจะมีหลายจุดที่มันค่อนข้างอืดอาดยืดยาดก็ตามนะครับและก็มีความเป็นแฟนตาซีมากเกินไปสักหน่อยก็ตามก็นับว่าไม่เสียเวลาในการรับชมครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบบ้านเฮียนปีศาจหลอนเอาไว้ที่ 5.5 เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ